บูสเกตต้ากุ้งย่างเมนูมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ทำไม่ยากแต่ได้คุณค่าทางโภชนาการได้เวลากินดีอาหารดีกับซีโน่คุกกิ้งคลับผมเตรียมเมนูมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ในวันแม่ที่จะถึงนี้กับเมนูบูสเกตต้ากุ้งย่างคำว่าบูสเกตต้านะครับคือการนำขนมปังไปจิ้มประทานเป็นเมนูสไตล์อิตาเลียนนะครับซึ่งสามารถนำไปเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างก็ได้ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสับกระเทียมนะครับแล้วก็จะหั่นหอมนะครับก็มะเขือเทศนะครับหั่นไม่ต้องเล็กมากเวลาเราทานจะได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับคงรสชาตินะพริกไทยนะครับผมแล้วก็เกลือแล้วเราก็จะใส่ตัวบัสมินะครับผมส่วนบัสมิกนี้ก็เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์องุ่นเลยนะครับรสชาติเปรี้ยวจากธรรมชาติ 100% นี่นะครับเราก็จะใช้เบอร์ทูรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์นะครับผมจะเห็นว่าผมใช้เบอร์ทูรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแบบไม่ผ่านความร้อนเลยนี่แหละครับเคล็ดลับเพราะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการแบบเต็มๆทานสดๆแบบนี้ได้เลยครับผมแล้วก็เราก็จะหั่นใบหัวละพานะครับผมก็ใส่ลงไปต้องการคลุกเคล้าเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับเปิดกระทะก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาหมักกุ้งนะครับเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยนะครับผมครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับเบอร์ทูรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟออยล์นะครับผมใส่ไปพอประมาณนะครับเบอร์ทูรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินทนความร้อนได้ถึง200องศาเลยครับกระทะเราร้อนเราก็จะใส่ตัวกุ้งลงไปนะครับผมเวลาย่างนะครับไม่ต้องย่างให้สุกมากนะครับผมเพราะถ้าย่างสุกมากเนี่ยจะทำให้กุ้งเราอ่ะแข็งกระด้างได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนำกุ้งเนี่ยครับมาพักไว้ก่อนนะครับผมเราก็นำขนมปังนี่นะครับผมจี่ลงบนกระทะเลยครับการเอาขนมปังมาจี่ในกระทะที่มีน้ำมันมะกอกเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของมะกอกและความฉ่ำให้กับขนมปังครับนี่นะครับผมเราก็จะนำตัวมะเขือเทศนะครับที่เราคลุกเคล้าแล้วนะครับมาเรียงบนขนมปังนะครับเรียงให้ทั่วเลยนะครับผมเราก็จะนำกุ้งนะครับมาเรียงนะครับนะครับเราก็จะนำน้ำมาลาดนะครับผมก็มาจัดใส่จานตกแต่งด้วยใบโหระพาเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับผมเรียบร้อยครับยังไงบ้างครับกับเมนูนี้ทั้งไม่ง่ายแต่ได้คุณค่าทางโภชนาการต้องบอกเลยว่าเบอร์ทูรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเป็นน้ำมันมะกอกธรรมชาติกลิ่นรสวิตามินมาเต็มๆเหมือนกินมะกอกสดๆเลยหอมกลิ่นมะกอกมากๆเบอร์ทูรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินขวดใหญ่ขวดนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทานไม่หมดเพราะเราสามารถนำไปหมักผัดทอดจิ้มและทานคู่กับขนมปังแบบนี้ได้เลยครับผมและซีโน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันครับ